Okay, we start records already. So now we will start at the topic at hello. Hello. Look on the scene. Look on the scene. Look on the scene. First, you have to listen. ฟัง Who's speaking?Listen who's speaking. ฟังนะคะว่าเขาพูดว่าอะไร Oh, page 6. 1. Listen. Who's speaking? Hello. I'm Olivia. Hello. What's your name? I'm Tina. I'm David. Hello, Tina. Hello. And this...is Leo. Hello, Leo. I will let you listen again. ฟังอีกครั้งนะคะ Listen again. Who's speaking? มีชื่อใครมั่งจำนะคะจำนะเขาเอ่ยชื่อใครมั่งนะคะHello.Page 6. 1. Listen. Who's speaking? Hello. I'm Olivia. ผ่านไปแล้วนะชื่อหนึ่งได้ยินว่าชื่ออะไรได้ยินว่าชื่ออะไรยังไม่ต้องตอบนะคะเดี๋ยวถามต่อไปนะคะ Hello. What's your name? I'm Tina. I'mจำนะจำนะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะ David ผ่านไปแล้วนะ Hello Tina Hello And this is Leo Hello Leo ยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เพื่อนใหม่กี่คนทีนี้เรามาดูในภาพนะคะมาดูในภาพนี่คือเพื่อนใหม่ของเราค่ะ These are my friends and your friends. วันนี้เพื่อนใหม่ของเรามีทั้งหมดน่าจะกี่คนคะน่าจะกี่คนเดี๋ยวจะมาถามนะคะเดี๋ยวจะมาถามต่อไปทุกคนเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์นะคะเปิดไมค์และออกเสียงนะคะตามทีเชอร์จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะชื่อของเพื่อนเต็มตัวนะคะ Olivia ได้ยินชัดไหมคะ Olivia ชัดค่ะ Olivia คุณพ่อคุณแม่หยุด gesturing นะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ชี้นำเด็กนะคะให้เด็กฟังครูอย่างเดียวนะคะเด็กๆทุกคนมองมาที่ครูนะคะมองมาที่ครูมาที่เชื่อที่เชื่อโยนะคะมองมาที่ที่เชื่อโยมีปากที่เชื่อโยนะคะ Olivia 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 พูดนำOlivia Olivia 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 รู้เลยนะว่าใครทำเสียงประหลาดต่อไปนะคะDavid ได้ยินไหมคะ Olivia David 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 พูดตามสิคะ David 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 ต่อไปนะคะได้ยินไหมคะเขาพูดว่าอะไรได้ยินพูดว่าไงคะทีน่า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 
ทีน่าทีน่าได้ยินนะคะทีน่าถูกต้องค่ะต่อไปนะคะคนนี้เป็นเพื่อนเราคนสุดท้ายเลี้ยวเลี้ยวใช่ไหมเลี้ยวคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบอกนะคะให้ทักษะการได้ยินของเขาเกิดจากตามธรรมชาตินะคะคุณพ่อคุณแม่นั่งเฉยๆค่ะแค่ควบคุมเขาดูจอแค่นั้นค่ะตอนนี้คือกำลังทดสอบว่าใครได้ยินชัดหรือไม่ชัดหรือใครมีทักษะการฟังที่เป็นยังไงนะคะไม่ชอบใส่แม่ฟังนะคะได้เข้าใจมองที่ทิชเชอร์ไม่ต้องถามแม่ลูกถามทิชเชอร์ตอนนี้ยังไม่ให้ถามนะให้ฟังตอนนี้ทิชเชอร์ทำอะไรคะทุกคนตอบสิทิชเชอร์ทำอะไรทิชเชอร์ทำอะไรคะทุกคนตอบสิตอนนักเรียนไม่ใช่ให้ฟังนะคะให้ฟังไม่ฟังเราจะไม่พูดเรื่องอื่นตอนนี้ไม่ให้พูดตอนนี้ให้ฟังฟังเสร็จถ้าที่เชื่อให้พูดหนูไม่พูดนะคะเตรียมตัวเลี้ยวได้ยินมั้ยคะบางคนได้ยินคำว่าเลี้ยวบางคนได้ยินคำว่าเลี้ยวภาษาจริงๆก็คือเลี้ยว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 แต่หูเราได้ยินอย่างนั้นค่ะแต่จริงๆเขาออกว่าเลี้ยว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 เขาออกว่าเลี้ยวเลี้ยวนะคะเลี้ยวเลี้ยวแต่หูเราได้ยินว่าเลี้ยวเราก็พูดออกมาว่าเลี้ยวเอ็นะคะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนะคะมาซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะทุกคนตั้งใจนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนั่งตรงตรงมองจอนะคะมองจอมองจอลิเบีย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 เด็กๆต้องดูจอด้วยนะคะว่าชี้ถึงตัวไหนแล้วพ่อคุณแม่วัดเดอได้เลยนะคะว่าลูกเราตั้งใจหรือเปล่าคำสั่งคือตามองที่จอดูที่ว่าลูกศรที่เชิดจีชี้ที่ไหนหูได้ยินตามองจอหูได้ยินแล้วพูดตามค่ะนี่น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 ะหายนะคะนี่นะอันนี้อะไรเลี้ยว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 บางคนบอกว่าได้ยินคำว่าเลี้ยวนี่คือเสียงจริงเถียงเขาไม่ได้นะคะเถียงเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นเจ้าของภาษาค่ะอย่าบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้ค่ะแต่เราพูดผิดถ้าเราอยากจะให้คนต่างชาติฟังออกเราต้องพูดครับอะไรคะตอนนี้ที่เชื่อยังไม่ให้ถามค่ะที่เชื่อไม่ให้ถามนะคะตอนนี้ให้เราฟังยังไม่ให้ถามค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ถามนะคะต่อไปนะคะมีคนขอเข้ามาใหม่นั่นเกมอะไรโอเคเรามาดูแบบฝึกนี้สิคะว่าลองเดาดูสิคะว่าเราจำเพื่อนของเราได้ไหมคะHello I'm David คนไหนคะเป็นเดวิดคนไหนคะเดวิดเดวิดคนไหนคะคนไหนสีอะไรคะคนนี้เหรอคะเสื้อสีเขียวคนนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะคนนี้เดวิดไหมคะเดวิดไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนไหนคะนั่นน่ะไหนคะแม่ไม่บอกนะคะขอว่าหน่อยนะการเรียนของลูกคือการเรียนของลูกนะคะการเรียนของลูกคือการเรียนของลูกนะคะเมื่อไหร่ที่คุณชี้นำนะคะคุณจะพบปัญหาลูกคุณตัดสินใจไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะอะไรก็ตามเรียนรู้อย่างธรรมชาติไม่รู้เดี๋ยวเขาก็รู้ค่ะพอเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาก็รู้ค่ะว่าเขาถูกไหม
เด็กๆไม่ถามพ่อแม่นะคะใครถามพ่อแม่คนนั้นทีเชอร์ตัดคะแนนแน่เลยมองมาที่ทีเชอร์ค่ะมองมาที่ทีเชอร์นะคะเรามาเล่นเกมกันดูซิว่าใครจะจำได้ใครจะจำได้นะเขาบอกว่า Hello I'm Olivia Hello I'm Olivia เอ้ Olivia คือไหนนะคิดไปในใจนะคิดไปในใจนะเสื้อเขียวคิดไปในใจในใจไม่ต้องบอกในใจคือไม่พูดออกมาพูดแทนน้องตาม This is Leo This is Leo คนไหนคิดไว้ในใจนะคะมีฟังหลายชื่อ Leo ทีน่าทีน่าอีกหนึ่งครั้งนะคะในใจเก็บเอาไว้ในใจเก็บเอาไว้นะอีกหนึ่งครั้งนะคะ Hello I'm David Hello I'm David David คือเสื้อคนไหนคะตอบเสื้อสีอะไรคะสีขาวใครว่าเสื้อสีขาวยกมือขาวใครว่าเสื้อสีน้ำเงินยกมือเป็นว่าเสื้อสีอะไรใครว่าเสื้อสีน้ำเงินยกมือใครว่าไม่บอกนะคะคุณแม่คุณแม่หยุดบอกนะคะครูได้ยินหมดนะคะใครพูดหยุดบอกนะคะนั่นคุณจะหยุดสอนนะคะไม่หยุดหยุดชี้นำนะคะคุณหยุดชี้นำเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะตีพ่อแม่ชี้นำนะคะการเรียนรู้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณชี้นำเด็กนะคะอยากให้เด็กกินข้าวได้คุณต้องสอนวิธีกินข้าวนะคะไม่ใช่ตักใส่ปากเด็กมองทุกคนมองมาที่ทีเชอร์ค่ะมองมาที่ทีเชอร์มองทีเชอร์นะคะคุณแม่ออกเลยค่ะออกไกลเลยนะคะออกไกลเลยให้เขาตัดสินใจเองเลยค่ะให้เขานั่งนั่งอยู่หน้าจอเขาจะได้ไม่กังวลว่าพ่อแม่จะบอกอะไรเขานะคะให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาตินะคะไปสิ no pressure ทุกคนปรบมือ5ทีตามเขาปรบมือ5ทีปรบมือ5ทีดีมากเลยค่ะเก่งมากเอาทุกคนจับศีรษะ5ทีone two three four five จับศีรษะ5ที one two three four five พูดตามสิคะปรบมือ5ที one two three four five จับศีรษะ5ที one two three four five เก่งมากปรบมือตัวเองค่ะแคลมยูแนนต่อไปเรามาเล่นเกมกันนะคะเกมก็คือจำชื่อเพื่อนจำชื่อเพื่อนปวดเทียสิไม่ถามพ่อแม่นะใครถามพ่อแม่เพื่อนๆช่วยดูนะเพื่อนคนไหนถามพ่อแม่แสดงว่าคนนั้นผิดกติกานะคะผิดกติกาเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่งอยู่ด้วยไม่ต้องบอกค่ะขอให้เขาที่มองจอพอไว้ออกมาเลยนะคะไว้ออกมาเลยนะเชื่อครูนะคะเชื่อครูจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวที่เชื่อจะถอยหลังนะคะเพราะว่าไอ้นี้ถ้ามันเปิดไปแล้วมันจะถอยหลังยากนะคะเริ่มใหม่นะคะทุกคนฟังนะคะ Hello I'm David David คนไหนใครเลือกสีเสื้อสีขาวยกมือใครเลือกเสื้อสี white ยกมือ hands upเอามือลงใครเลือกเสื้อสีบลูเสื้อสีบลู hands up ยกมือยกมือใครเลือกคะเอามือลงต่อไปใครเลือกเดวิดเสื้อสีเขียวยกมือนะต้องเลือกนะไม่เลือกเลยไม่ได้นะดาวต่อไปใครเลือกตัวเขียวๆเนี่ยยกมือนะคะยกมือนะคะเอามือลงเอามือลงเฉลยเดวิดเป็นชื่อผู้ชายค่ะเดวิดเป็นชื่อผู้ชายนะคะใครที่ตอบพลาดไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีอีกนะคะลองฟังให้ดีนะลองฟังให้ดีI'm Olivia. Hello, I'm Olivia. Olivia, เหลือสองคนคนที่ใส่เสื้อสี white กับใส่เสื้อสี green
ใครว่าใส่เสื้อสีไวท์คะยกมือไวท์ใครยกมือเอาลงใครว่าโอลิเวียเสื้อสีกรีนยกมือค่ะไม่อยากเรียนเลยว่าโหใครไม่อยากเรียนเอามือลงใครไม่เรียนใครนี่จะบอกความลับนะคนไม่เรียนหนังสือพ่อแม่โดนจับใครไม่ส่งลูกมาโรงเรียนนะตำรวจจะไปจับพ่อแม่เป็นกฎหมายนะคะใครที่ไม่ส่งลูกมาโรงเรียนบอกให้ใครอยากให้พ่อแม่ติดคุกไม่ต้องมาเรียนเลยนะเลือกเอานะเลือกเอาเอาไหมเอาไหมโอลิเวียนะคะเป็นชื่อผู้หญิงเฉลยคือเสื้อสีไวท์ค่ะโอ้ใครเก่งปรบมือนะคะก็โลดใช่ใครถูกเป็นทักทายทำนายผิดไม่เกี่ยวกับคุณใช่ไม่เกี่ยว This is Leo This is Leo ใครนะ Leo ใครคะ Leo ผู้หญิงผู้ชายตัวสีเขียวตัวสีเขียวสุดท้ายที่น่าคือใครไม่เป็นไรหรอกคนเดียวแล้วตอบทันแน่เสื้อเขียวเสื้อสีกรีนค่ะลองเช็คซิ1 2 3โอ้โหถูกต้องเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะเยี่ยมต่อไป We gonna go to chant ดูสิเรามาฝึก chantฉันคืออะไรคือการพูดซ้ำๆทุกคนปิดไมค์ค่ะทุกคนปิดไมค์นะคะปิดไมค์นะคะทุกคนปิดไมค์นะคะปิดไมค์เยี่ยมมากค่ะมีนาปิดไมค์ด้วยค่ะทุกคนปิดไมค์นะคะ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 เดี๋ยวเลื่อนดูซิค่ะยังไม่ปิดไมค์มีคนเพิ่งเข้านะคะใครที่เพิ่งเข้ามาปิดไมค์ด้วยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวกูจะบังคับปิดนะคะสารวิทย์ไม่ปิดไมค์โอเคค่ะเยี่ยมค่ะทีนี้นะคะทีเชอร์จะเปิดแชนท์ให้นักเรียนฟังนะคะChant คืออะไรคือการพูดเป็นจังหวะนะคะพูดเป็นจังหวะฟังนะคะฟังแล้วจับใจความตอนนี้จับใจความไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมกันนะคะ Hello page 7 4 say the chant ประโยคที่เราจะเรียนคือ Hello Hello What's your name คุณชื่ออะไร What's your name แล้วก็มี Goodbye Goodbye เพื่อนของเราชื่อว่าทอมค่ะ Goodbye Tom Goodbye Goodbye to youประโยคมีแค่นี้ค่ะฟังอีกหนึ่งรอบโอเค here we go ทำท่าไปด้วยใครทำได้เก่งใครทำยังไม่ได้ก็ทำไปถั่วงามะพร้าวก็ยังดีนะคะ Hello okay. page 7 ready go 4 say the chant เต็มตัวนะGoodbye, goodbye, goodbye, Tom.
ำได้ไหมเอ่ยฝึกการจำครั้งนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรครั้งต่อไปต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะทีนี้ทุกคนปิดไมค์นะคะที่เชื่อมาให้เปิดไมค์นะคะดูมาที่แบบฝึกหัดที่5นะคะแบบฝึกหัดที่5ตอนนี้ผู้ปกครองนะคะสังเกตเด็กได้เลยนะคะว่าเขามีสมาธิแค่ไหนทุกคนดูที่จอนะคะดูที่จอดูที่จอนะคะโอ้โหโอ้โหอันนี้คือ shadows เงาของเพื่อนๆของเรานั่นเองนะคะเงาของเพื่อนของเราทีนี้เราจะมาฟังซิว่าเพื่อนๆของเราจะตรงกับชื่ออะไรนะคะOlivia. Olivia. พูดตามสิคะ Olivia. อีกครั้งค่ะเอาให้ทันนะ Olivia. Olivia. นะคะต่อไป David. พูดค่ะ David. อีกครั้งนะคะ David. David. ต่อไป Leo. Leo. Leo.ไม่เปิดไมค์นะคะไม่เปิดไมค์ค่ะปิดไมค์เลยค่ะยังไม่ให้เปิดนะคะเดี๋ยวเปิดทุกคนตีกันสนั่นเลยเหมือนเมื่อกี้นะคะ so noisy นะคะ noisy ตอนนี้ให้วัดให้ผู้ปกครองช่วยดูแลละกันนะคะว่าน้องพูดหรือเปล่าแต่ใครที่พยายามฝึกนะคะเยี่ยมมากที่เชื่อชื่นชม I like you speakใครที่ไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกเลยแล้วตัวเองฝึกเองคุณสุดยอดสุดยอดตามอับสุดยอดเอานิโป้ไปเลยแต่ถ้าใครนะคะยังควบคุมตัวเองไม่ได้นึกก่อนว่าวันนี้ที่เชิญมีกติกาคือ 1. ถ้าไม่ให้พูดไม่พูดไม่ให้ถามห้ามถามนั่งตัวตรงมองที่หน้าจอไม่ฟังใครทั้งนั้นนอกจากทีเชอร์โยโอเคต่อไปนะคะ number 4 number 4 5 4นะคะ Tina Tina พูดนะคะ Tina Tina ที่เชอร์ไม่ได้ยินนะคุณต้องฝึกเองนะเดี๋ยวเราเปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะ Tina Tinaลองมาจับคู่นะคะ Olivia 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 น่าจะเป็น color อะไรมี purple blue green orange Olivia Olivia น่าจะอยู่ที่ไหนนะน่าจะอยู่ที่ไหนนะชี้ซิหมายเลข1 2 3หรือ4คะ Olivia ไหนมีใครชูมั่งนิ้วไหนคะโอลิเวียโอลิเวียนะคะโอลิเวียเดวิดเดวิดน่าจะสีไหนคะสีไหนคะถ้าใครคิดว่าสีนี้นะสีเพอร์เพิลเนี่ยถูกต้องนะคะเลโอเลโอคนไหนคะใช่แล้วกิ้งก่านี่แหละต่อไปทีน่าทีน่าคนสุดท้ายแล้วล่ะ1 2 3 check ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะต่อไปเรื่องนี้คือเรื่องสุดท้ายของวันนี้ที่จะฝากไปเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเรื่องการนับเลขค่ะเขาเรียกว่า numbers ทุกคนพูดตามนะคะ numbersออกเสียงค่ะ numbers ใครไม่ขยับปากมองเห็นนะ numbers เก่งมากๆมีหลายคนขยับปากทีนี้ทีเชอร์จะให้ทุกคนนะคะเปิดไมค์แล้วนะคะพอทีเชอร์จะฟังเสียงนะคะเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้หักแต้มไปเลยนะคะคุณไม่ได้ซ้ำอัพนะคะแล้วคุณจะอด
หมดโอกาสเรียนอย่างอื่นเลยตอนนี้ยังไม่ได้ถามนะคะและยังไม่ให้พูดทุกคนเงียบปากเงียบปากห้ามเด็กเอาปากปิดลงค่ะทุกคนนะคะ everyone ทุกๆคนมองดูปากทีเชอร์แล้วฟังเสียงว่าทีเชอร์ออกเสียงว่ายังไงแล้วเรียนแบบเสียงอย่างนั้นไม่พูดก่อนนะคะนี่คือเสียงที่ถูกต้องที่สุดนะคะฟังพูดตามนะคะ one ไม่ชูนะคะชูแปลว่ารองเท้านะคะ two ต่อไปคำนี้ไม่มีในภาษาไทยนะคะคำนี้ไม่มีในภาษาไทยไม่ใช่ tea นะคะ tea แปลว่าน้ำชาทีก็ไม่ใช่ tree แปลว่าต้นไม้ค่ะคำนี้ต้องเอาลิ้นออกมานะ three three ต่อไปมองที่ทีเชอร์ลูกมองที่ทีเชอร์ต่อไป four ต่อไปปากดูปากมีปากแดงๆเนี่ยเนี่ยปากแดงๆเนี่ย five หลายคนนำไปแล้วเสร็จนะ five เสียงท้ายนะ five คนที่พูดคำว่าควายนะคะขออนุญาตนะคะเสียงมันเข้ามานะคะเสียงเข้ามานะคะขออนุญาตการรักษามารยาทที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กเยอะนะคะเด็กเยอะนะคะถ้าคุณพ่อไม่อยากสอนคุณพ่อเชิญออกจากห้องนี้นะคะขออนุญาตจริงๆค่ะเด็กเยอะนะคะขอสมาธินะคะขออนุญาตจริงๆต่อไปนะคะเอาใหม่นะลูกตัวนี้นะคะfive เก่งมากค่ะต่อไป six เก่งมากค่ะต่อไป seven ต่อไป eight ต่อไป nine ต่อไป ten บางคนว่าแล้วศูนย์ล่ะคะ zero เด็กๆการบ้านวันนี้เด็กๆจะต้องไปนับอย่างนี้นะลูกนะ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten เอาเสียงอย่างนี้เลยนะเอาเสียงแบบอย่างนี้เลยเพื่อให้เราพร้อมที่จะเรียนนะคะกับทุกท่านชาตินะคะใจเย็นๆนะคะเราต้องใจเย็นนะคะใครยังไม่ได้ฝึกได้นะคะทีนี้นะคะเรามาฟังนะคะมาฟังว่าพี่ที่เชิญเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันจริงไหมนะคะว่าเราออกเสียงอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะคะfive six seven eight nine
10 10ค่ะเก่งมากเลยค่ะอีก1รอบนะอีก1รอบนะอีก1รอบนะนี่คือเจ้าของภาษานะคะเจ้าของภาษาเค้าเจ้าของภาษาแหมจะไปไหนถามท่านจะไปไหนเนี่ยไม่ต้องอยู่ตรงนี้เลยโน่เขาอยู่บ้านกันหมดเลยก็น้องเขาต้องแสงเขาไปข้างนอกแล้วน้องเขาต้องออกจากนอกนั่งเฝ้าของไว้เดี๋ยวของหายหน่อยหน่อยหน่อยเท่ตลอดไปเรียนหน่อยหน่อยเทนวันครูปลาสังเกตเลยนะคะคนไหนเป็นยังไงไม่ได้จับผิดนะจะช่วยเหลือนะคะจะคอยช่วยเหลือว่าถ้าอย่างนี้เป็นยังไงนะคะตอนเด็กต้องใจเย็นๆนะคะสอนเด็กใจเย็นๆตอนเด็กใจเย็นๆ1 2 3 4 5 5 5เยี่ยมมากเลยค่ะนะ2 4 5 6 7 8 9 10 โอเคได้เรียนเรียนงั้นทุกคนปิดไมค์ค่ะปิดไมค์ไปได้เสร็จนะคะเยี่ยมมากค่ะใครปิดไมค์แล้วเยี่ยมมากปิดไมค์นะคะเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมดูสิดูสิไม่สนใจเลยเขาเนี่ยเทวาปิดไมค์นะคะลูกเทวาปิดไมค์หน่อยค่ะปิดไมค์นะจ๊ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากทุกคนนะคะทำได้ดีมากเลยทีเชอร์นะคะมีบทเรียนอย่างนี้เยอะมากแล้วก็สนุกสนุกเยอะมากมีทั้งเพลงแล้วก็วิดีโอคลิปด้วยที่เป็นของชาวต่างชาติถ้าใครอยากเรียนนะคะกติกาข้อที่1คุณจะต้องเคารพการใช้เสียงนะคะถ้าเคารพการใช้เสียงเราก็จะเรียนสนุกนะเรียนสนุกก็คือเราจะดูอะไรเยอะแยะเลยเรื่องที่2หนูจะได้เรียนเสียงที่มาจากเจ้าของภาษาจริงๆนะคะชุดการเรียนนี้ไม่ถูกนะคะราคาแพงข้างล่างนี่คือลิขสิทธิ์นะคะมาจากอังกฤษเลยนะคะมาจาก Cambridge University เป็นต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษถ้าใครอยากจะสอนภาษาอังกฤษจะมาเอาหลักสูตรจากที่มหาลัยนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนต้องทำตามกฎนะคะเรื่องที่3นะคะถ้าทีเชอร์ให้หนูทำอะไรเช่นบอกว่า stop talking หยุดพูด listen ฟังspeak หนูต้องทำตามถ้าหนูทำตามหนูก็จะผ่านบทเรียนนั้นๆไปได้แล้วเราก็จะได้เรียนอะไรเยอะแยะเลยมีคลิปวิดีโอมีเพื่อนต่างชาติเยอะแยะมีเพลงโอ้โหเก่งแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะข้อ4สำคัญมากถ้าเราพูดยังไม่คล่องที่เชื่อไม่ว่าอะไรนะคะฝึกได้ค่ะไม่มีใครฝึกไม่ได้ฝึกได้นะคะพูดซ้ำๆทำตามที่ทีเชอร์บอกออกเสียงอะไรไม่ได้ให้ออกซ้ำนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะเด็กๆจะต้องมีสมาธินะคะคำว่าสมาธิคืออะไรนั่งตัวตรงตามองจอนั่งตัวตรงตามองจอหูเราฟังที่ทีเชอร์บอกนี่คือสมาธิถ้าคุณมีสมาธินะเรียนอะไรสนุกหมดนะคะแล้วไม่ต้องกังวลค่ะทีเชอร์เก่งมากอาจจะบวกเลขไม่เก่งภาษาอังกฤษเก่งมากถ้าใครอยากเรียนนะคะอยากเรียนอย่างนี้สนุกสนุกนะสนุกสนุกเดี๋ยวเรามาเรียนกันอีกครั้งนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะถ้าอันนี้ฝากไปถึงผู้ปกครองนะคะการสอนภาษาอังกฤษเด็กง่ายมากค่ะเด็กจะเป็นไปอย่างธรรมชาติถ้าปราศจากสิ่งรบกวนค่ะ
แล้วเขาจะเรียนรู้ตามธรรมชาติของเขาเองเพราะเขาไม่มีกำแพงนะคะยังไงถ้าครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กทบทวนก็คือการพูดคำว่า Hello What's your name คุณชื่ออะไร What's your name ไม่ใช่ What is your name พูดตามทีเชิญนะคะ What's your name What's your name What's your name ไม่ใช่ What is your nameถ้า what is your name แปลว่าอะไรกินชื่อของคุณไม่ถูกนะคะอย่าไปถามเขาอย่างนั้นต้องบอกว่า what's your name เวลาบอกชื่อตัวเองบอกได้สองแบบ I'm และตามด้วยชื่อเช่น I'm teacher yo teacher ชื่อว่า teacher yo I'm teacher yo แบบที่สอง my name's teacher yoMy name's teacher yo เราจะไม่พูดว่า my name is นะลูก my name is ฝรั่งฟังไม่ออกนะคะฝรั่งที่เขาคำว่าฝรั่งคือชาวต่างชาติที่เขามาจาก native เลยมาจากอังกฤษมาจากอังกฤษมาจากอเมริกามาจากยุโรปนะเขาจะฟังไม่ออกเพราะว่า what is your name อะไรกินชื่อของคน my name is ชื่อของฉันกินโอ้ยงงไปเลยแปลกนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนฝึกสองคำนี้นะคะสองคำ Hello my name's Hello I'm แค่นี้นะคะสองชุดคำส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องตัวเลขนะคะใน YouTube มีเยอะแยะนะคะคุณไปฝึกเสียงได้ One Two ไม่ใช่ชูนะลูกอย่าพูดชูนะชูแปลว่ารองเท้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาเสียงนี้เลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครั้งต่อไปน่าจะเรียนครูปลาเปิดไมค์นะคะไม่ใช่เด็กคนอื่นนะครูปลาเปิดไมค์ค่ะนัดวันไหนคะวันอังคารค่ะวันอังคารกี่โมงเดี๋ยวแจ้งอีกทีใช่ไหมคะแต่ครูปาไม่สะดวกเข้านะคะครูปาอยู่เวรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าแจ้งให้ทราบนะคะกติกาคือขออนุญาตจริงๆนะคะขอด้วยความเคารพท่านผู้ปกครองท่านนะคะถ้าเกิดว่าไม่พร้อมนะคะเช่นอาจจะมีเสียงดังที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้รบกวนการเรียนเด็กขออนุญาตอย่าเพิ่งเข้าเพราะว่าเดี๋ยว1กรกฎาคมเราก็ได้เจอกันคะเราได้เจอกันอยากจะให้การเรียนครั้งนี้นี่อยากให้เด็กได้บ้างได้ทบทวนนะคะแล้วครูก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะคะเกือบ1ชั่วโมงเพื่อให้เด็กได้ทบทวนในสิ่งที่เขาต้องการรู้นะคะก็เดี๋ยวเรียนครูปาอย่างนี้นะคะว่าเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนะคะว่าใครที่ไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกลัวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเปิดเทอม1กรกฎาคมก็ได้เรียนนะคะแต่ใครอยากเรียนเราจะต้องทำตามกติกานะคะ1ไม่ส่งเสียงรบกวนนะคะไม่ส่งเสียงรบกวน2ก็คือฝึกถ้าที่เชิญให้ทำอะไรก็ต้องทำนะคะเราโตแล้วลูกเราโตแล้วเราเข้าป.1แล้วเราทำได้แน่นอนแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อนะคะอยากจะให้เปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลอะไรเลยไม่ต้องกังวลเราจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องนะคะแค่เรามาเรียนสนุกนะคะโอเคไหมคะโอเคนะคะไหนใครโอเคทำมืออย่างนี้สิโอเค very good สอนเด็กต้องใจเย็นเย็นค่ะมีลูก1คน2คนต้องใจเย็นเย็นครูสอน40คนครูก็ใจเย็นนะมีครูปลายใจเย็นที่สุดเลย โอเควันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยสำหรับการทดสอบเชื่อว่าหลายท่านนะคงจะมองภาพออกนะคะสื่อนี้เป็นสื่ออินเทอร์แอคทีฟระดับสแตนดาร์ดเลยนะคำว่าสแตนดาร์ดหรือสแตนดาร์ดระดับโลกเลยนะคะครั้งต่อไปจะกำลังคานค่ะบันทึกภาพยังคะโอ้บันทึกหมดเลยค่ะบันทึกหมดเลยนะคะบันทึกแล้วก็จะแชร์ลงใน
ในลิงก์ของดิฉันแล้วก็จะส่งไปให้คุณครูนะคะส่งไปคุณครูแชร์ผู้ปกครองดูนะคะว่ามันเป็นยังไงติชมได้นะคะจะให้ครูสอนยังไงแต่ถ้าอยากปฏิบัติตามกติกาเนี่ยมันจะเวิร์กมากนะคะเวิร์กมากเลยนะคะสำหรับในวันนี้ขออนุญาตจบนะคะ I have to say goodbye for now ขอบคุณครูปานะคะขอบคุณครูพรนะคะ goodbye เด็กๆ goodbye see you again next time goodbye สวัสดีค่ะบายบายกันด้วยลูกบายบายกันด้วยเดี๋ยวอย่าเพิ่งรูปก่อนถ่ายรูปก่อนยิ้มสวยๆเลยนะกูจะถ่ายรูปให้ครูปาต้องถ่ายรูปให้ครูปาครูปาจะได้รายงานว่าผู้บริหารว่าเราได้ทดลองกันนะวันนี้นะคะเดี๋ยวขอ stop share หน้ารวมโอ้โหหน้าคุณปุนเยอะที่สุดเลยยิ้มนะคะแอคชั่นสวยๆ1 2 3ยิ้มมากอีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งรูปยิ้มหวานๆยิ้มหวานๆยิ้มอย่างนี้นะแอคชั่นเอาตามคุณแอคชั่นนะเต็มตัวค่ะ1 2 3เย้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันวันอังคารถ้าใครอยากเรียนจะเรียนอีกนะคะและปฏิบัติตามกฎได้คุณครูสอนให้นะคะสอนให้ติดต่อมาได้ค่ะมีเวลาว่างครึ่งชั่วโมงก็เรียนได้นะคะแต่ต้องขอคนที่พร้อมค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย